โดยธรรมชาติวัยรุ่นเนี่ยเขามีความสนใจอยากจะออกมาแสดงหรือออกมาใช้ความสามารถของเขาแต่ว่าเวลาที่เขาไม่มีพื้นที่แบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเลยเขาจะกลับมาอยู่กับตัวเองและอาจจะเริ่มอยู่กับอะไรที่เขาสนใจเฉพาะมากๆซึ่งมีโอกาสที่จะมีปัญหาตามมาได้ก็มันมีหลายกลุ่มอะพี่กลุ่มแบบไปแว้นมั่งไปมั่วสุมกันมั่งอะพี่วัยรุ่นในชุมชนแออัดก็ต้องการพื้นที่ที่จะแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เหมือนวัยรุ่นทุกๆคนแต่พื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยกลับไม่เอื้ออำนวยไม่มีเชฟไม่มีรูปทรงเป็นครั้งแรกที่เคยเจอแบบสนามแบบนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยมันจะเล่นได้ไงวะแบบสนามมันมีบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยพอได้เล่นมันแบบรู้สึกแปลกแบบมันได้เล่นแบบหลายมุมหลายที่อะไรเงี้ยผมชอบแบบพวกเพื่อนผมก็ชอบกันทุกคนเลยอยู่แฟลตเดียวกันเราไม่เคยเจอกันเลยแล้วก็เลยมาเจอกันที่สนามเพราะว่าเด็กคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าการที่ว่ามีสนามให้เขาออกกำลังกายมันจะลดปัญหาไปได้เยอะครับพ่อแม่เขาก็ลดความเป็นห่วงไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กและเยาวชนนะคะมันจะส่งผลต่อผู้คนที่อยู่โดยรอบพื้นที่เล็กๆที่ถูกออกแบบนี้ด้วยค่ะถ้าเราให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่หลายประโยชน์พื้นที่ในชีวิตของทุกคนก็จะไม่มีคำว่าเปล่าประโยชน์